นี่สวัสดีชาวโลกต่อไปนี้ห้ามทุกคนคลี่ในชักโครกเป็นอันขาดเพราะว่าชักโครกคือที่อยู่อาศัยของพวกเราหากใครฝ่าฝืนตายสถานเดียว แล้วถ้าปวดขี้อ่ะมึงก็ไปขุดหลุมขี้เอาไงง่ายจะตายนี่แต่ฉันชอบแบบชักโครกมากกว่าฮะไปขี้เสร็จแล้วปวดง่ายดีอ่ะว่าแต่ว่าเจ้าหัวส้วมเมื่อกี้ผมอย่างไรกันเนี่ยช่างเถอะคุณลุงครับพวกเรารีบไปหาร้านซ่อมรถไฟกันเถอะครับผมอยากกลับบ้านแล้วอ่ะเออปะอุ้ยเออข้าว่าพวกเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีไหมเดินมาทั้งวันละยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะอะเออจริงด้วยครับผมก็รู้สึกหิวเหมือนกันอ่ะเออแล้วว่าแต่แถวนี้มันจะมีร้านอาหารไหมล่ะครับเนี่ยมีแน่นอนครับเชิญครับเชิญทางนี้ได้เลยครับในที่สุดลูกค้าก็มาสักทีมอลล์อะไรอยู่ฟ้าไปเตรียมตัวให้ลูกค้าสิไอ้พวกนี้นี่ว่าแต่ว่าร้านมีอะไรกินบ้างเหรอครับเนี่ยนี่เลยครับอินุสเกะหมูหันที่นี่เรามีหมูหันอร่อยอร่อยย่างใหม่ๆสดๆร้อนๆทำใหม่ทุกวันหันใหม่ทุกวันรับรองอร่อยเหาะติดอกติดใจแน่นอนครับโอ้โหคุณลุงครับโชคดีจังเลยครับแถวนี้มีร้านหมูหันด้วยเออใช่ใช่ใช่แจ๋วเลยถ้างั้นพ่อค้าจัดมาเลยหมูหัน2ตัวโอ้โหได้เลยครับผมถ้างั้นเชิญไปนั่งรอที่โต๊ะสักครู่นะครับเซนิเซ่ฮะว่าไงโนสเกะไปเสิร์ฟโต๊ะ2โอเคตาจิโร่ว่าไงโนสเกะไปเสิร์ฟน้ำได้เลยโนสเกะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยคุณลุงอร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยจริงแหละอร่อยมาแล้วครับมาแล้วครับส้มตำสุยโนสเกะมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมนูนี้ผมไม่ได้สั่งนะครับไอ้นุ่มเอ็งสั่งหรือวะผมไม่ได้สั่งนะครับอ๋อบ่ต้องครับบ่ต้องอันนี้เป็นโปรโมชั่นซื้อหมูหัน2ตัวแถมฟรีส้มตำ1ครกครับโหดีเลยขอบคุณมากๆนะครับด้วยความยินดีโอ้ยอิ่มแป้เลยครับวันนี้ว่าไหมครับคุณลุงใช่ใช่ใช่หมูหันบวกส้มตำเนี่ยมันอร่อยเข้ากันสุดๆเลยนะใช่ครับใช่ครับแหมอิ่มกันแล้วสินะครับถ้างั้นผมขอเช็คบิลเลยนะครับทั้งหมดก็เดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ยี่สิบทั้งหมดก็10,000โอเคผมจ่ายเหรอทำไมมันแพงจังครับเฮ้ยจริงด้วยหมูหันแค่2ตัวเองนะเฮ้ยแพงที่ไหนไม่แพงผมขายตัวละ 5,000 บาท2ตัวก็ 10,000 ก็ถูกแล้วนี่เออจะมากล่าวหาก็ได้ไงอ่ะผมขายราคาเนี่ยมา20กว่าปีแล้วลูกค้าก็เข้าตลอดอ่ะใช่มั้ยเข้ามาแล้วก็ออกไปถูกพอรู้ราคาก็เลยไม่ซื้ออันนี้ก็ถูกเออไอ้บ้าไม่ใช่ตัวไหนเว้ยเฮ้ยเด็ดตัดเงินเดือนเลยเนี่ยเจ้าพวกนี้ไม่รู้แหละไม่รู้แหละก็ราคาฉันก็ติดอยู่ทนโทเนี่ยจะมาเอาไม่เห็นได้ไงฮะเนี่ย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 ฉันก็เขียนอยู่เนี่ยหมูหันราคาถูกตัวละ 5,000 บาทนี่ไงนี่ไงเออเพราะฉะนั้นจ่ายมาเลย 10,000 now โอเคโอ้โหเอ็งขายตัวละ 5,000 บาททำไมไม่บอกแต่แรกก็ไม่ถามเองอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรครับคุณลุงเรายังมีปัญหากันเลยนะครับแต่ว่ามันช่างเขาเถอะครับคุณลุงจะจ่ายเขาไปเถอะครับอย่าลืมสิครับคุณลุงว่าเราต้องรีบกลับไปซ่อมรถไฟกันต่ออ่ะเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับก็ได้ก็แค่นั้นจะเถียงทำไมเนี่ยเออถ้างั้นเองจ่ายเลยไอ้นุ่มลุงอะไรจ่ายเลยเองอะไรจ่ายลุงอะไรจ่ายเองอะไรจ่ายลุงอะไรเองอะไรลุงอะไรเองอะไรลุงแหละเองแหละลุงแหละเองแหละลุงแหละเองแหละพอได้แล้ว
มันจะเถียงกันอยู่นั่นแหละพวกแกสองคนอ่ะใครได้จ่ายก็ได้จ่ายมาเร็วเข้าคุณลุงครับคือว่าผมไม่มีตังค์สักบาทเลยอ่ะคุณลุงจ่ายไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยใช้คืนให้บ้าเหรอตังค์ติดตัวข้ายังไม่มีสักบาทเลยจะจ่ายได้ไงอ่ะอ้าว สรุปไม่มีจ่ายถ้างั้นพวกแกก็อย่าอยู่เลยตายซะมันตัวไหนฟะเนี่ยไปสวักเลยไปสวักไอ้นั่นสินโนสเกตพวกมันมาเยอะแยะเต็มหมดเลยอ่ะตัดอันที่ลอยโนสเกตมันมาช่วยฉันก่อนตอนนี้แหละไอ้นุ่มเป็นวอยโอเคครับเฮ้ยหน่อไอ้พวกแกอย่าหนีนะเฟ้ยมาจ่ายตังค์ก่อนตัวอะไรกันเนี่ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไม่รอดแล้วไงเฮ้ยว่าแต่ว่าใครมาช่วยเราไปอ่ะโอ้โหคนอะไรเท่ซะไม่มีอ่ะเอาเป็นว่าข้ากับข้าวอ่ะเราหายกันนะครับอุ๊ยเกือบเคลิ้มเลยเราโอเค thank youไปแล้วนะครับนี่ตันเจโร่ว่าไงโนสเกะฉันว่าฉันจะเลิกขายหมูหันแล้วอะเอ้าทำไมล่ะรู้สึกเหมือนร้านจะขาดทุนหยุดอยู่ตรงนั้นแหละยกมือขึ้นอย่าขยับหลวงพี่ยิงมาเลยไหมผมคันมือแล้วเนี่ยไม่ต้องรอคำสั่งจากหัวหน้าก่อนปะโถ่เอ้ยทุกทีเลยเงียบๆหกโหลห้าโหลไม่ต้องเผื่อกูชอบได้หกเว้ยหัวหน้าครับตอนนี้เราพบชายแปลกหน้าสองคนเข้ามาในเขตห่วงห้ามของเราครับเปล่านะครับพวกผมแค่จะมาขี้เฉยๆเองอ่ะใช่ครับพอดีว่าส้มตำทำพิษพวกผมก็เลยท้องเสียกันนะครับใครอนุญาตให้พูดมานะครับไม่ทราบว่าจะให้พวกผมทำยังไงกับสองคนนี้ดีครับกำจัดพวกมันสองคนทิ้งซะเหตุผลล่ะครับไม่มีรับทราบครับพ่อหน้าต้องขอโทษด้วยแต่มันคือหน้าที่เฮ้ยหืมเป็นไงล่ะเจ้าพวกคาเมล่าแมนประกาศมาฆ่าผู้พองของฉันดีนักมันก็สมควรแล้วเจ็บไม่เป็นไรนะครับคุณลุงยังไหวรีบไปหาที่หลบก่อนนะครับคุณลุงเดี๋ยวทางเนี้ยผมจัดการเองอะไรกันโดนมิสไซล์ฉันไปขนาดนั้นแท้ๆมันรอดมาได้ไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วเอาละฉันจะจัดการเองต่อไปอ่ะแกจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์แบบนี้อีกคิดว่าฉันกลัวแกอ่ะฮะแน่จริงก็เข้ามาเลยเสียงนี่มันอย่าบอกนะว่า
รายงานขณะนี้พบเจอเป้าหมายแล้วกำลังเตรียมลงจอดเฮ้ยนี่แกไอ้เจ้าทีวีแมนน้อยก็เอาสิสองลุมหนึ่งอ่ะก็มาเลยใจเย็นก่อนเจ้าหัวส้วมวันนี้ฉันพักสงบสึกกับแกวันหนึ่งเอาเป็นว่าอย่ามาเกะกะก็แล้วกันหัวหน้าครับผมมาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับจัดการเจ้านายซะรับทราบครับหัวหน้าจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดครับจะจัดการฉันกันเหรอก็ดิฉันว่าส่วนตัวนั้นน่าจะเป็นคนอารมณ์เลี้ยนเนี่ยหัวเราะตลอดเลยอ่ะเฮ้ยโกรธงั้นมึงเจอนี่โอ้โหใหญ่จุง ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าโดนไอ้นี่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวว่าแต่ตัวแกจะเละเลยพื้นที่บริเวณแถวนี้ทั้งแถบก็จะพังพินาศเป็นหน้ากองรวมถึงผู้คนที่อยู่แถวนี้ก็จะตายไปด้วยสะใจกูอีหลีฉันไม่ปล่อยให้แกทำแบบนั้นได้หรอกมัดธรรมดาต่อเนื่องจบซะทีสินะ